ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแผ่นไหนดี EP 9นะครับ EP นี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวงดนตรีวงหนึ่งจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นวงดนตรีแนวฮาร์ดร็อกแกรมเมทัลนะฮะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะมีข่าวว่าฟรอนต์แมนหรือนักร้องนำของทางวงเนี้ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับในวัย63ปีนะฮะนั่นก็คือวงเกรทไวท์นั่นเองนะครับผมนึกขึ้นได้ว่ามีแผ่นของวงเกรทไวท์อ่ะอยู่2อัลบั้มนะครับก็คืออัลบั้มที่1แล้วก็อัลบั้มที่3นะครับมีแค่นั้นมีแค่2อัลบั้มนะแล้วก็เป็นแผ่นเสียงนะครับเป็นแผ่นเสียงทั้ง2อัลบั้มเลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่านักร้องนำอ่ะแจ็คดัสเซลนะได้เสียชีวิตลงนะก็เลยถือโอกาสเอามาหยิบยกพูดคุยวงดนตรีเกรทไวท์ใน EP นี้ไปเลยนะครับออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นแฟนเพลงตัวโยงของเกรทไวท์นะเพราะว่าไม่ได้ติดตามอะไรของเกรทไวท์เลยที่มี2อัลบั้มก็มาแบบลวกๆมาแบบโชคช่วยนะที่ได้มา2แผ่นนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อด้วยนะแต่มันมานะเหมือนโชคชะตาให้ได้มาทั้ง2แผ่นนี้นะครับผมไม่แน่นเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของวงเกรทไวท์มากนะผมขออนุญาตก้มหน้าก้มตาอ่านสักหน่อยนะครับมาดูเกรทไวท์นะดูประวัติคร่าวๆนะครับประวัติคร่าวๆของเกรทไวท์นะเป็นวงแนวฮาร์ดร็อกอย่างที่บอกเป็นแนวฮาร์ดร็อกแกรมเมทัลจากลอสแอนเจลิสนะฮะสหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียนะครับผมก่อตั้งวงปี1977นะครับ1977แล้วก็พักวงก่อตั้งมายาวนานมากเลยแล้วก็ไปพักวงอีกทีปี2001นะครับแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี2006แล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันก็ถ้าจำไม่ผิดวงเกรทไวท์ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ละท่านก็อายุ60 70ขึ้นแล้วนะก็อายุไม่น้อยแล้วนะครับสมาชิกของแต่ละท่านนะแต่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกอยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องแจ็คดัสเซลนะมาไล่ประวัตินิดนึงของเกรทไวท์นะครับเกรทไวท์มีอัลบั้มทั้งหมด10สตูดิโออัลบั้มนะฮะมีทั้งหมด13อัลบั้มนะครับ13อัลบั้มผมมีแค่2นะฮะซึ่งเป็นอัลบั้มยุคแรกๆของแจ็คดัสเซลร้องนำเลยนะครับก็อัลบั้มที่1เป็นชื่ออัลบั้มเหมือนชื่อวงเลยนะอัลบั้มเกรทไวท์นะครับผมมีอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็มีกระโดดไปอัลบั้มที่3นะครับเป็น On Britain นะก็ยังเป็นแจ็คดัสเซลร้องนำอยู่นะครับผมขออ่านอัลบั้มทั้งหมดที่ Great White มีนะเป็นเฉพาะสตูดิโออัลบั้มนะครับอัลบั้มที่2ที่ผมไม่มีก็คือ Shot in the Dark นะครับออกปี1986นะอัลบั้มแรก Great White ออกปี84นะครับอัลบั้มที่3 On Britain นะออกปี87นะทวายชายนะออกปี89ผมไล่เรียงเลยนะภูเก็ตออกปี1991นะครับไซโคซิตี้ออกปี92นะเซลเวทปี94นะครับเลดอิทล็อกนะปี96นะครับแคนเก็ตแดฟอร์มเฮียปี99นะฮะแล้วก็พักวงยาวๆมาจนมาถึงอัลบั้ม Back to the Rhythm นะออกปี2007นะครับแล้วก็ Rising 2009แล้วก็ Election 2012แล้วก็ล่าสุด Full Circle 2017นะครับแล้วก็ไม่มีอัลบั้มเต็มแล้วนะครับส่วนอัลบั้มอื่นๆที่ไม่ใช่อัลบั้มสตูดิโอก็มี Live Album 9ชุดนะครับแล้วก็ Compilation อีก14ชุดนะครับรวมถึงมีวิดีโออัลบั้มด้วย1ชุดนะแล้วก็มี EP อีก4ชุดนะครับซึ่งผมไม่ขอตั้งใจตามนะถ้าตั้งใจตามไม่ไหวแน่แล้วโอ้โหเยอะเหลือเกินนะต่อไปนะก็มาพูดถึงสมาชิกวงนะครับก็แจ็คดัสเซลครับคือ1ใน2สมาชิกก่อตั้งวงเลยนะครับกับมาร์คเคนดอลนะเป็นมือกีตาร์เป็น2เพื่อนซีคู่หูคู่บุญมาตั้งแ
ยุคแรกเริ่ม1977เลยนะครับแจ็คและเซลเสียชีวิตเมื่อวันที่7สิงหานะ7สิงหา2024นะครับด้วยวัย63ปีนะครับที่ซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนียนะก็ที่บ้านเกิดของตัวเองนั่นเองนะครับผมแจ็คและเซลไม่เคยไปร้องวงอื่นเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ยิงยามากับเกรทไวท์เลยนะก็จะมีโซโล่อัลบั้มบ้างนะครับก็จะมีโซโล่อัลบั้ม2อัลบั้มที่ออกปี96กับ2002นะครับ Shadow Me กับ For You นะครับสำหรับอัลบั้มส่วนตัวของแจ็คดัสเซลนะนอกนั้นก็เป็นของเกรทไวท์ทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบSpecial Grade มีรัสเซลกันส์ด้วยนะออกเมื่อปี2024ปีนี้นะเมดูซ่าเนี่ยยังไม่เคยฟังเดี๋ยวลองฟังดูนะครับลองไปหาฟังดูก็มีเกรทไปร้องนู่นนี่นั่นให้กับศิลปินท่านอื่นนะอย่างเพลง Analog Kid นะร้องเมื่อปี96กับใครอ่ะหลายคนแล้วมีไมค์พอร์ตนอย Michael Pinella แล้วก็ Michael Romeo นะนี่นะครับ Walking Man นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไปทริบิวต์ Aerosmith ด้วยนะ Save All Song and Dance นะชื่อเพลงนะครับก็มีเยอะนะมีเยอะขอเล่าเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูอัลบั้มที่ผมมีนะนี่คืออัลบั้มแรกนะครับปกสีดำเลยนะแล้วก็เขียนง่ายๆว่า Great White เลยนะครับนี่นะครับแผ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับ Made in Japan นะครับเป็น Press Japan นะครับอยู่ค่าย EMI Capital นะครับแล้วก็ผลิตที่ญี่ปุ่นที่ Toshiba EMI นะฮะอ่ะให้ดูเต็มๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นสไตล์การถ่ายรูปแบบแนวแกรมล็อกแกรมเมนทันในสมัยก่อนเลยยุค70-80เลยนะนี่นะครับมานี่นะอันนี้ผมลืมแล้วนะว่าได้แผ่นนี้มาจากไหนแต่แผ่นใสกิ้งมากเลยแบบเนียมิ้นเลยเหมือนใหม่เลยนะเนียมิ้นเลยไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยนะลงเข็มไปครั้งหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดเปิดฟังไปครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีไส้ด้วยนะไส้ก็คือเนื้อเพลงนะเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เนื้อเพลงภาษาอังกฤษนะนี่นะครับเป็นแผ่นทับ1ทับนะฮะก็เหลืองแล้วนะฮะแผ่นเหลืองแล้วนะก็ต้องจับเบาๆหน่อยนะครับถือว่าเป็นอัลบั้มที่สมคุณค่ามากๆเลยอัลบั้มแรกเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เพรสแรกนะเป็นเพรสที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับนี่นะก็ถือว่าโชคดีที่ได้อัลบั้มแรกของเพรสไว้มาด้วยนะสำหรับผมนะครับที่เหลือผมก็เห็นอยู่บ้างได้เป็นซีดีแต่ผมก็ไม่ได้จะซื้อนะผมรอหาจังหวะดีๆเก็บแผ่นเสียงดีกว่านะผมเริ่มทยอยจะปล่อยซีดีทิ้งออกแล้วบางส่วนจะหันไปเก็บซีดีเอ้ยจะเก็บแผ่นเสียงแทนนะครับนี่ให้ดูอีกทีนะเป็นหน้าปกแบบง่ายๆสีดำนะแล้วก็เขียนว่า Great White นะง่ายมากเลยนะไม่ต้องทำอาร์ตเวิร์กอะไรเลยนะบัมนี้อันนี้ผมเป็นโน้ตเอาไว้เป็นกระดาษนะติดเอาไว้ว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยว่าอัลบั้มเนี้ยวงอะไรอัลบั้มอะไรอัลบั้มที่เท่าไหร่ผลิตที่ไหนแนวไหนอยู่ค่ายอะไรอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาพลิกนู่นพลิกนี่นะอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวจะได้จำได้อ่ะต่อไปอัลบั้มที่ผมมีเป็นแผ่นที่2นะอัลบั้มจะเป็นอัลบั้มที่3นะครับจะแกะฟองก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะเป็นอัลบั้มที่3นะครับจะเป็นชุดที่2ที่ผมมีนะครับด้านหลังนะฮะนี่นะครับนางแบบหน้าปกไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครนะครับ
แผ่นนี้ก็ใสกิ้งมากเลยนะฮะนี่นะมีรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับแผ่นนี้ผลิตที่ USA อเมริกานะครับน่าจะเป็นเพรสแรกด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ค่าย EMI นะฮะCapital EMI นะครับแล้วก็นิยามของอัลบั้มนี้เขาให้นิยามว่าเป็นอัลบั้มแนวฮาร์ดร็อกแล้วก็ผสมความเป็นบลูส์ร็อกนะบลูส์ร็อกบลูส์ร็อกก็กลิ่นความเป็นแบบแอโรสมิธนะฮะประมาณนั้นคล้ายๆกันนะครับส่วนอัลบั้มแรกอ่ะเขียนว่าเป็นแบบเฮฟวี่เมทัลเลยนะครับส่วนในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่านิยามของอัลบั้มแรกเขาเรียกแนวอะไรเฮฟวี่เมทัลเลยนะครับนี่นะส่วนอัลบั้มที่3ที่ผมมีเนี่ยเขานิยามว่าแนวแกรมเมทัลนะฮะแล้วก็ฮาร์ดร็อกบลูส์ร็อกนะครับประมาณนี้นะแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบแนวบลูส์ร็อกด้วยนะผมเป็นแฟนเพลง Aerosmith ตัวยงเลยนะมีทุกอัลบั้มเลยนะของ Aerosmith นะทุกอัลบั้มจริงๆเลยหมายถึงอัลบั้มสตูดิโอนะครับไม่ได้เป็นอัลบั้มรวมอัลบั้มคอมเพลชั่นไลฟ์อันนี้ไม่ค่อยมีนะแต่สตูดิโออัลบั้มมีทุกชุดเลยนะครับสำหรับ Aerosmith นะฮะจริงๆก็ไม่อยากทำ EP พูดถึงการไว้อาลัยของศิลปินที่จากไปแบบนี้นะแต่ว่านึกอะไรไม่ออกนะแล้วก็ข่าวจังหวะพอเหมาะพอเจาะที่แจ็คเดอะเซลแก่ได้เสียชีวิตลงก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีอัลบั้ม Great White อยู่2อัลบั้มนะครับก็เลยไปขุดหามาว่าเสียไว้ตรงไหนบ้างแล้วก็กว่าจะหาเจอนะ2ชุดนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะนี่นะนี่นะครับแค่นี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับ EP นี้นะครับคุยสั้นๆเกี่ยวกับวง Great White แล้วก็นักร้องนำแจ็คดัสเซลที่เป็นหนึ่งใน2สมาชิกผู้ก่อตั้งวง Great White นะครับวงอเมริกันฮาร์ดร็อกแกรมร็อกแกรมเมทัลนะนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการสานต่อวงต่อไปอีกหรือเปล่านะครับจริงๆสมาชิกเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนะครับก็แจ็คลัสเซลหยุดร้องให้เกรทไวท์ไปเมื่อปี 2011-2012 นะครับเมื่อประมาณ12ปีก่อนประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนนักร้องนำมาเป็นเทอร์รี่อินลอสอะไรเนี่ยแหละครับแล้วก็มิดมอนลอยแล้วก็แอนดูฟรีแมนแล้วก็เป็นเบสคาสไลหรือเปล่าตัวหนังสือค่อนข้างเล็กนะครับนี่นะก็คือมาร้องต่อแทนแจ็คดัสเซลที่ออกจากวงไปเมื่อราวๆ2000เท่าไหร่ล่ะ2000ปุ๊บ2000กลางๆนะประมาณ2010 2012 2014นะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่แจ็คลัสเซลจะขึ้นมาเป็นนักร้องนำวงเป็นฟอร์แมนของเกรทไวท์เนี่ยก็มีนักร้องนำก่อนหน้านี้2คนนะครับก็คือลิซ่าเบเกอร์แล้วก็บุสเซนะครับร้องช่วงสั้นๆเมื่อก่อตั้งวงนะปี1977ถึง1980นะครับตอนนั้นแจ็คลัสเซลน่าจะเล่นเพอร์คัสชันนะตำแหน่งเพอร์คัสชันนะแล้วก็ถูกดันมาให้เล่นเป็นนักร้องนำแทนแล้วก็ยาวลากยาวมาเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจว่าประวัติที่เขียนว่าแดนฟ็อกซ์เรดไวท์เนี่ยคืออะไรนะครับผมไม่แน่ใจนะอย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่แฟนเพลงตัวยงของเรดไวท์เลยนะเพราะว่ามีแค่2อัลบั้มแล้วก็ไม่ได้ตามด้วยนะแล้วก็มีประวัติแบบแจ็คดัสเซลเกรทไวท์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะแยกย่อยอะไรคือยังไงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอย้อนไปดูอัลบั้มใหม่ๆหน่อยว่าน้องร้องนำมาเป็นใครนะอัลบั้มล่าสุด Full Circle หาประวัติไม่เจอนะแต่ขอย้อนไปเมื่อปี2012นะครับIllusion อัลบั้มที่12นะครับน้องร้องนำเป็นเทอร์รี่
อิลูสเหรอผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับนี่มาร้องแทนแจ็ครัสเซลนะครับผมและย้อนไปอีกระบ้ำหนึ่งนะไรซึ่งปี2009นะครับเป็นแจ็ครัสเซลนะครับแจ็ครัสเซลนะฮะก็น่าจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายนะครับที่แจ็ครัสเซลร้องให้เกรทไวท์นะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นนักร้องคนอื่นนะครับที่มาร้องแทนนะครับสตูดิโออัลบั้มมี2อัลบั้มที่แจ็ครัสเซลไม่ได้ร้องนะก็คืออัลบั้มที่12กับ13ล่าสุดนั่นเองนะครับก็แสดงความเสียใจกับแฟนเพลงแล้วก็ทางครอบครัวของแจ็ครัสเซลด้วยนะครับที่สูญเสียบุคคลสำคัญไปนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญในแวดวงแนวฮาร์ดร็อกเฮฟวี่เมทัลเลยนะครับของโลกเลยก็ว่าได้นะเกรทไวท์ก็เป็นวงดนตรีที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะเดี๋ยวขอดูประวัติเพลงหรือชาร์ตของเกรทไวท์หน่อยว่าติดอันดับอะไรบ้างนะครับนี่นะขอดูหน่อยนะบิลบอร์ดชาร์ตมีไหมไม่มีประวัติบิลบอร์ดชาร์ตนะว่าเพลงของเกรทไวท์เนี่ยติดชาร์ตอะไรบ้างในปีไหนนะอ่ะนี่ยังมีอยู่ก็ปีแรกเริ่มเมื่อปี84ก็ติดชาร์ต US Rock นะอันดับที่56นะครับแล้วก็เพลง Sick It นะครับเดี๋ยวขอไล่เลยแล้วกันSubstitute ไม่มีประวัติการติดชาร์ตนะครับแล้วก็ Street Cure ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ข้ามมาปี1986มีเพลง Fate The Day นะครับติดบิลบอร์ดชาร์ตอันดับที่97ชาร์ตของ UK นะครับแล้วก็มี Waiting For Love กับ Run Away อีก2เพลงนะครับในอัลบั้ม Short In The Dark นะก็ไม่มีสถิติติดบิลบอร์ดชาร์ตนะครับแล้วข้ามมาอัลบั้มที่3 Orbital นะครับเมื่อปี87นะครับติดอยู่หลายเพลงนะครับ Rock Me นะฮะติดอันดับ US Hot 100นะติด100อันดับแรกนะติดอันดับที่60นะครับและติดสูงสุดอันดับ9 US Rock ด้วยนะครับท็อป10เลยนะแล้วก็เพลง Save Your Love นะอันดับที่57 US Hot 100นะครับก็คืออันดับที่ครึ่งหนึ่งของ100อันดับแรกของอเมริกาเลยนะครับแล้วก็ติด US Rock นะเป็นแนวเพลง Rock อันดับ9ของอเมริกานะครับแยกย่อยไปตามแต่ละแนวนะแล้วก็มีเพลงLady Red Light อันดับที่47 US Rock นะครับแล้วก็มีแซมๆเข้ามาไม่ถึงอันดับ100อย่าง Miss Traitor ของอัลบั้ม Unbeaten ทั้งหมดแล้วนะครับข้ามไปปี89อัลบั้ม Twice Shy นะครับมีสูงสุดอันดับที่27 US Rock นะก็คือ Mr. Bone นะครับชื่อเพลงนะฮะแล้วก็ Unbeaten Twice Shy นะครับอันดับ5 USHot 100เลยนะขึ้นอันดับ5 Top 5เลยนะแล้วก็อันดับ6 Top 10อยู่อันดับ Top 10ติดอันดับ6นะ US Rock เพลง Rock ยอดเยี่ยมของอเมริกานะครับและข้ามไปติดอันดับ83ของ UK อังกฤษนะครับและข้ามไปติดอันดับ11เลยนะครับชาร์ตของแคนาดานะครับสำหรับเพลง Unbeaten Twice Shy นะครับเพลง The Angel Song นะครับติดอันดับ30 US Hot 100นะครับแล้วก็ติดอันดับ18 US Rock นะฮะเพลง Heart The Hunter นะครับติดอันดับ91ชาร์ตของอังกฤษนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง House of Broken Love นะติดอันดับ83 US 100 Rock นะครับไม่ใช่ US Hot 100นะครับแล้วก็ติดอันดับ7นะครับUS Rock นะฮะติดอันดับที่44 UK นะครับผมเดี๋ยวผมขอไล่อันดับสูงๆอย่างเดียวแล้วกันครับข้ามไปปี91นะครับอัลบั้ม Phuket นะครับเพลง Call the Rock and Roll นะติดอันดับ4เลยนะครับเพลง Rock ยอดเยี่ยมของอเมริกานะโหนี่คืออันดับสูงสุดเท่าที่เคยได้มาเลยนะสำหรับเกรทไวท์นะนอกนั้นก็ติดอันดับ60 50 30ชาร์ตอื่นๆนะแล้วก็มีอันดับที่16นะครับเพลงร็อกยอดเยี่ยมนะครับของอเมริกานะครับ
เพลง Desert Moon นะครับข้ามไปอัลบั้มที่ Psycho City ปี92นะครับสูงสุดมีเพลงหนึ่งนะครับ Big Goodbye อันดับ20นะเพลงร็อกยอดเยี่ยมนะครับมี23 Olot Motel นะครับข้ามไปปี94นะครับ Sail Away นะครับชื่ออัลบั้มนะแล้วก็ชื่อเพลง Sail Away นะครับติดอันดับ9ร็อกยอดเยี่ยมของอเมริกานะครับแล้วก็ข้ามมาปีนี้แล้วปี99นะครับเพลง Rolling Stone นะครับเพลงจากอัลบั้ม Can't Get There From Here นะครับติดอันดับ8เพลงร็อกยอดเยี่ยมของอเมริกาแล้วก็อันดับ11ชาร์ตของแคนาดานะครับก็ติดค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่ายังไม่มีเพลงที่แบบขึ้นหัวตาราง Number 1สักเพลงเลยนะแต่สูงสุดมีอันดับ4นะครับ Call the Rock and Roll ปี91นะครับในอัลบั้มภูเก็ตนะครับนี่นะก็ถือว่าเป็นวงที่ไม่ธรรมดานะครับมีเพลงฮิตติดชาร์ตอเมริกาอังกฤษแล้วก็แคนาดาค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณนี้นะครับสมาชิกล่าสุดก็ยังเป็นมาร์คเคนดอลนะครับมือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงนะครับก็เป็นแบ็คกิ้งวอคอลด้วยก็คือนักร้องสมทบด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เล่นกีตาร์นะฮะแล้วก็มีมือกองเป็นออดดี้เดสโบรนะครับมือกีตาร์ลิทึมเป็นไมเคิลลาดี้นะครับไมเคิลลาดี้นี่คุ้นๆนะอยู่ในแรนเจอร์นะนี่นะผมก็ว่าอยู่คุ้นๆอยู่ในไนท์เรนเจอร์นะครับไนท์เรนเจอร์ผมก็มีแผ่นอยู่หนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีสกอตซินเดอร์นะครับเป็นมือเบสนะครับแล้วก็นักร้องนำล่าสุดนะครับเบรสคาสไรนะครับนี่นะคือ5สมาชิกล่าสุดก็อายุน่าก็ไม่น้อยแล้วนะไม่รู้จะได้มีโอกาสมาไทยไหมก็คงจะยากนะเพราะว่าเกรทไว้ชื่อเสียงในประเทศไทยไม่ค่อยเด่นดังมากนักนะครับแต่ในWorldwide เนี่ยเล่นไว้ค่อนข้างดังนะครับจบไปแล้วนะกับการพูดคุยเกี่ยวกับวงเกรทไว้ใน EP นี้นะครับกับแผ่นเสียงที่ผมมี2แผ่นนะครับโชว์เพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับนักร้องนำนะครับผู้ก่อตั้งวงอย่างแจ็คดัสเซลที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับโอเคจะมีพูดคุยเพิ่มเติมดีไหมจะได้สร้างความยืดเยื้อขึ้นไปนิดนึงไม่มีแล้วแหละคงไม่มีแล้วนะก็อาจจะไม่เอาประเด็นเกี่ยวกับศิลปินเสียชีวิตมาพูดคุยบ่อยนะรู้สึกวิววิวใจวิวนะเสียใจนิดนึงนะถึงแม้จะไม่ใช่แฟนเพลงเดนตายก็ตามนะแต่ว่าก็เสียศิลปินมากความสามารถไปก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆของเกรทไวท์แล้วก็นักร้องนำของทางวงนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะก็รอบหน้าเดี๋ยวผมจะหยิบยกวงไหนแผ่นไหนมาพูดคุยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แผ่นไหนดี EP 9นะครับEP 9นะครับเลขสวยด้วยนะแต่ว่าเรื่องราวไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับความตายนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องและ Channel ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามรายการแผ่นไหนดีในลิสต์ที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แผ่นไหนดี EP 9ขอกราบลาไปเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ